โอเคงั้นก็มาว่ากันต่อผมในส่วนของเกมที่2นะฮะในเกมแรกนี่ทาง MIT Strats ที่อยู่ทางฝั่ง The Sentinel นี่เอาชนะไปได้นะผมตอนนี้ก็เริ่มเกมที่2กันเลยทีเดียวผมOrange นะผมก็จะมาอยู่ในฝั่งของด้านล่างผม The Sentinel นั่นเองนะและส่วนของ Strats นี่ฮะจะไปอยู่ด้านบนของผมก็คือ The Scout นั่นเองครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการแบนกันดราฟฮีโร่กันนะฮะตอนนี้มาดูกันนะผมในส่วนของออเรนนี่แบนฟูเรียนสลแบร์แอนติเมทแล้วก็บลูดมาเธอไปครับผมส่วนทางทรัสนี่ก็แบนอินวอเกอร์ชาโดว์เดมอนแล้วก็เคออสไนท์ไปฮะแล้วก็แบนตัวสุดท้ายเป็นเวนเกอร์ฟูลสปิริตนะฮะตอนนี้ทางออเรนเนี่ยผมเลือกตัวฮาร์ดแครี่หนักๆมากันเลยทีเดียวก็คือแร็กแคนโทบนะครับผมเวนลันเนอร์แล้วก็ชาโดว์ชาแมนนะครับผมส่วนทางฝั่งทรัสนี่ก็ตัวถนัดรูทมาเช่นกันครับผมเป็นแบทไรเดอร์ครับผมเออร์เชเกอร์แล้วก็ AA ผม Ancient Art Partition นั่นเองครับผมก็มาดูกันซิว่าชาตินี้จะเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2เกมหรือเปล่าหรือจะเป็น Orange Esport นี่ทำสกอร์มาได้อีก1 point ทำให้ผลของแต้มเสมอกันไปครับผมอันนี้ก็เป็นการแข่งขัน Guest IDC ครับผมขอแนะนำกันนิดนึงกันเลยทีเดียวครับผมก็เป็นการพบกันระหว่างนะผมออเรนครับผมจากประเทศมาเลเซียผมที่อยู่ฝั่งเดอะเซนติเนลผมและทางด้านบนครับผมจีนจากประเทศไทย MIT Trust นะฮะก็มาดูกันสิว่าในเกมที่2ใครจะเป็นผู้กำชัยชนะไปได้ครับผมแล้วตอนนี้ทางฝั่งออเรนนี่แบนไปตัวสุดท้ายเป็นเวนอมเมนเซอร์ครับผมแล้วในส่วนของทัสนี่ก็แบนเลอร์แชกไปนะผมตัวที่เขาใช้เกมเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าก็แบนตัวที่ใช้ไปนะผมเพื่อที่จะได้ตัดแผนกันไปครับผมมาดูซิว่าเชนที่หลุดไปนี่ทางฝั่งออเรนนี่จะเลือกมาช่วยกันด้วยหรือเปล่าครับผมแต่ดูเหมือนว่าเกซัมไบเดนที่ไม่ได้เลือกมาในตัวที่4นี่น่าจะไม่มีเชนอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่มีตัวโซโล่ให้คลิปเข้าไปทำสกิลนะฮะแล้วตอนนี้ตัวที่4เลือกมาเป็นคอกเวอร์ครับผมในส่วนของออเรนฮะก็ตัวที่4ครับผมในส่วนของทางฝั่งชาร์ทนี่เลือกเป็นปักหน้ามานะฮะแล้วตัวสุดท้ายครับผมเป็นคริสตัลไมเดนนะฮะในส่วนของออเรนนะผมแล้วตัวสุดท้ายของทางชาร์ทจะเลือกตัวอะไรฮะต้องมาดูกันต่อฮะตอนนี้เป็นการแข่งขันเย่าเยือนะผมเป็นราวด์ร็อบบินนะผมเก็บคะแนนนะฮะก็แข่งเป็นเยาว์เยือนก็เก็บคะแนนอารมณ์คล้ายเหมือนพี่เมรีกนะฮะก็เป็นบ้านเยาว์ย่าเยือนนะฮะผมก็สลับฝั่งกันไปฮะแล้วก็สลับโฮสต์ที่ใช้ในการครีเอทด้วยเช่นกันครับผมเมืองตะเกียเนี่ยก็เป็นบ้านของฝั่งออเรนนะฮะก็ตัวสุดท้ายของทางชาร์จครับผมเอา Queen of Pain มาผมแล้วมาดูกันต่อว่าจะยังไงฮะมาดูซิว่าทางออเรนนี่จะแก้เกมที่ว่าแพ้ไปในเกมแรกเก็บคะแนนขึ้นมาเป็นตีเสมอได้หรือเปล่าหรือทางชาร์จจะย้ำแค้นไปอีกต้องมาดูกันต่อนะฮะน
นี้ก็อยู่ในช่วงของการจัดเรียงนะครับผมหลังจากถูกก็เอาซัมมอนนะครับผมไปเปิดแผนที่นะฮะซัมมอนของทางฝั่งรักแคนโทปนี่ก็คือเป็นหนึ่งในซัมมอนเปิดแผนที่ที่ดีที่สุดครับผมเพราะว่ามีมูฟสปีดค่อนข้างเร็วครับผมทำให้ไทม์ไลน์ของทางซัมมอนนี่ไม่เสียไปนะแล้วตัวนี้ดูเหมือนว่าจะโดนจัดการไปในส่วนของขวามือนะมาดูการยืนเลนกันนิดนึงผมยืนเซนเตอร์ครับผมทางฝั่งทาร์ตนี่เอาแบทไรเดอร์มายืนใส่อย่างแน่นอนผมแล้วโซโล่เดียวด้านบนเป็นควีนออฟเพย์นะผมซ้ายมือเป็นเวลันเนอร์ผมมาดูซิว่าคอร์กเวิร์กนี่จะซ้ายมือด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วยืนเซนเป็นชาโดว์ชามแมนนะผมในส่วนของออเรนนะผมแล้วด้านล่างครับผมเป็นไรแคนโทมอ่ะแล้วก็คริสตัลไบเดนนะก็น่าจะเป็นการยืนเลนโดยตลอดนะผมPlayer's forces are under attack. ก็วางต่อครับผมแน่นอนครับผมซ้ายมือทางออเรนจ์นี่เอาเวลันเนอร์กับคอกเวิร์กนี่มายืนคู่แน่นอนครับผมเป็น212ครับผมตรงกลาง1ซ้ายมือ2ขวามือ2นะแล้วตอนนี้ในส่วนของทางฝั่งไรกอนี่ครับทางชาร์ตนี่ไม่ยอมให้รอยแค่ถูกฟาร์มป่านะก็ทำการวอดกันหมดทุกทิศทุกทางเลยนะครับผมแล้วมี AA นี่เข้ามาคอยกดดันคริสตัลไบเดนนี่ถ้าเมื่อกี้นี่เออร์เชเกอร์มาทันนี่อาจจะเป็นศพได้เหมือนเช่นกันนะผมซ้ายมือตอนนี้วิลเลนเนอร์กับคอกเวิร์กนี่ก็กดดันควีนออฟเพนไปเรื่อยๆครับผมแล้วตอนนี้ทางฝั่งของแบลเดอร์นี่ถือว่าน่าจะกดดีในส่วนของชาร์ดกดในส่วนของชาโดว์ทาแมนได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับผมชาโดว์ทาแมนก็ต้องออกเมจิกสตรีครับผมเพื่อที่จะมาเก็บสตาร์ทครับผมเพื่อที่ไว้ใช้ในการพลิกเกมในจังหวะการปะทะกันนะเพราะว่าทางฝั่งของแบลเดอร์นี้ก็ใช้สกิลค่อนข้างบ่อยฮะเป็นนับปั๊มสติ๊กกี้ครับผมเปิดน้ำมันทำให้เหนื่อยทำให้ติดสแต็กทำให้ดาเมจทุกอย่างของแบลเดอร์นี่ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โซโล่ด้วยครับผมเหนื่อยมากๆกันเลยทีเดียวโอเคครับผมก็ไรคันโถมนี่ก็ฟาร์มป่าไปเรื่อยๆฮะอาศัยช่วงที่ว่าป่าไหนว่างก็ฟาร์มไปนะครับแล้วดูเหมือนว่าในส่วนของทางฝั่งเออร์เชเกอร์นี่ก็เข้าไปป่วนนะฮะมีทั้งวอร์ดครับผมตอนนี้เขาก็เลือกที่จะวอร์ดในส่วนของคลิปที่ว่าคลิปที่ว่าตายง่ายกว่านะฮะก็คือคลิปชุดเล็กนั่นเองฮะผ่านมาแล้ว2ทียังไม่มีการเฟิร์สบัตกันเกิดขึ้นนะหน้านี้ก็กดดันเลนได้สบายๆครับผมดูเหมือนว่าในส่วนของรายฮีโร่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของทางทรัสเนี่ยผมรับได้ค่อนข้างดีกว่าในเกมที่2นี้ครับผมแต่ก็มาดูกันว่าตั้งแต่ถมนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพยายามฟาร์มได้ดีค่อนข้างแค่ไหนครับผมเพราะว่าโดนตัดครีปไปแล้วผมด้วยกันถึง3ชุดด้วยกันที่ป่านะฮะคริสตัลไมเดนนี่ก็เข้าลึกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเข้าลึกนี่โดนเออร์เชเกอร์จัดการแน่นอนครับผมแล้วตอนนี้เออร์เชเกอร์ก็พยายามหาอะไรแค่ในป่าอย่างเดียวครับผมเพื่อที่จะกวนนะฮะคุยท็อปเพนนี่น่าจะได้ขวดแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อมาหรือเปล่าผมเพราะว่าอาจจะใช้นกส่งขวดนะผมโอเคครับผมตามที่เดาไว้ผมก็ซื้อมาแล้วนะตอนนี้เกมก็ยังนิ่งๆอยู่ครับผมมาดูในส่วนของปักหน้านิดนึงปักหน้านี่รัดคลิปไปได้12/10แล้วผมรัดไปได้12ดีนายไปได้10ครับผมถือว่ากดดันคริสตัลไมเดนไม่ให้ออกเลนได้ดีอย่างเลยทีเดียวผมแล้วก็เดรเวลนี่ก็นำไปเรื่อยๆผมทำให้คริสตัลไมเดนไม่ได้เงินด้วยผมคริสตัลไมเดนนี่ก็อาศัยจังหวะในการว่าคลิปใกล้จะตายแล้วก็ฟอร์สเก็บไปในชุดละตัว2ตัวนะผมแล้วตอนนี้ยังไงฮะเชเกอร์เข้าไปกวนไรแคนโทมในป่าก็ทำหน้าที่ได้ดีครับผมแต่รู้สึกว่าลมนี้เดรเวลจะไม่เก็บกันเลยทีเดียวผม
แต่ว่าในส่วนของไรแค่นี้ก็ยังฟาร์มได้เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้ได้ Ring of Truth แล้วนะก็บัฟอาร์เมอร์ให้ลูกหมาได้ฮะแล้วชาโดว์ดาแมนเข้ามาโดนมุกตรงกลางนี้เปิดไฟเข้ามาแล้วสนาปามสติ๊กกี้ไปถึง3สแต็กครับผมแต่ว่ายังกดเมจิกสติ๊กได้อยู่แต่ว่าโดนสกิลหนักอย่างนี้ก็ต้องเป็นเฟิร์สบัตแรกครับผมของทางฝั่งชาสนำไปแล้วผมจากการมุฟมาของในส่วนของเอิร์ธเชคเกอร์นะฮะก็จะมาชิงรีเจเนเรชั่นกันนะผมก็ต้องตีทิ้งไปครับผมแรกกับคันที่ว่า AA นี่จะเก็บนะฮะการตัดสินใจได้ดีทีเดียวครับในส่วนของคริสตัลไมเดนฮะเอาเพนก็มาดูการบัตคีฟกันนิดนึงครับผม12ทับ2ครับผมเวลันเนอร์20ทับ6ครับก็ช่วยกันได้ดีครับในส่วนของคอร์กเวิร์กเราก็เวลันเนอร์แล้วตอนนี้คิสตันไมเดนโดนรีคลิปสีฟายเข้าไปแล้วก็โดนสกิลฟอสเข้าไปอีกครับผมหนีไม่รอดครับผมโซโล่ของโซโล่หรือเดียวคู่เดิมก็ยังเป็นราเคนโทบี้พยายามฟาร์มเรื่อยๆครับผมเจอกับในส่วนของเอิร์ธเชเกอร์ผมแล้วตอนนี้วาร์ปมาช่วยแล้วเป็น AA นะผมเอิร์ธเชเกอร์ก็เข้ามาปีผมแต่ว่าในส่วนของเบนฮาโร่ไรแคนนี่ก็ถอยออกมาได้เช่นกันนะแบทไรเดอร์นี่เหมือนจะพุ่งเป้าฟาร์มไปเรื่อยๆผมเพื่อที่จะได้บริงนะฮะพักหน้าตอนนี้ได้อาร์เคนบูทแล้วผมก็น่าจะยืนเลนยาวๆไปเรื่อยผมเพราะว่ารูปเกมตอนนี้ก็ยังไม่มีผลอะไรในส่วนของทางชาร์ตนะผมแล้วซ้ายมือดูเหมือนว่าทางควีนอเพนนี่น่าจะสกิลคลิปไปเรื่อยๆนะผมจากการที่ว่าเนี่ยส่งขวดเอาดีกว่าแล้วก็สกิลดีกว่าเพราะว่าเข้าลึกไปนี่อาจจะโดนคอกเวิร์กกับทางฝั่งวิลเลเนอร์นี่จัดสกิลหนักให้ได้นะตอนนี้วอร์ดบางส่วนของทางฝั่งทีมชาร์ตนี่ก็เริ่มดิสไปแล้วทีละอัน2อันแล้วตอนนี้หมดไปแล้วผมไรแคนโถมนี้ก็ถือโอกาสในส่วนนี้ฟาร์มยาวๆไปเรื่อยๆครับผมแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เขาน่าใกล้จะได้แวมไพร์ออร่าแล้วนะฮะปักหน้าก็ต้องปลีกตัวเข้ามากลัวไรแคนโถมกันอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ถือว่าวางตัวได้ค่อนข้างดีนะก็มีในส่วนของคอกเวิร์กครับผมมีการหลักกันเกิดขึ้นนะฮะก็ว่ากันต่อครับผมในส่วนของคอกเวิร์กเมื่อกี้มีปลาเทซี่ที่พุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยกันเลยทีเดียวนะฮึพาวเวอร์ช็อตมาจังหวะนี้ก็ผมเกือบตายกันเลยเดียวในส่วนของควีนออฟเพนนะครับผมถ้าว่าไม่ติดในการขวางของป่าครับอาจจะตายก็ได้เดียวแล้วขวามือตอนนี้ปักหน้าเข้ามาสูบเลือดครับผมแล้วจับล็อกไปอย่างนี้ได้สวยผมดูซิว่าไรแคนถูกจะโดนสกิลแล้วโดนยิงไปเรียบร้อยผมพลิกกลับกาคาได้แล้วตอนนี้คิสตันไมเดนจะพยายามที่จะไปฆ่าในส่วนของปักหน้าแต่ก็โดนเนเจอร์วานช็อตไปเสียก่อนนะผมเสียไปถึง2ตัวกันเลยทีเดียวนะในส่วนของออเรนนะผมโอ้แล้วตอนนี้ทางฝั่งของรัสตาครับผมรัสตาเข้ามาบีบไล่ตีเอิร์ธเชเกอร์ไปครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรโ
แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ Bad Rider นี้จะออกเป็น Earn of Shadow นะครับผมเพื่อที่จะมาทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมไล่เผาแล้วก็เผาอีกครับผมสามารถฮีลตัวเองได้ด้วยเช่นกันครับผมฮีโร่แกงนี้ก็สมควรออกนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมที่ช่วยได้ในหลายๆสถานการณ์กันเลยทีเดียวแต่ควรจะออกทีมอันก็พอนะครับผมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเก็บทับซ้อนกันนะครับผมแย่งกันนะฮะA player's forces are under attack. สกอร์คิวตอนนี้ทางชาร์ตก็ยังนำอยู่4ต่อ0นะฮะออเรนนี่ก็พยายามตั้งเขาออเอาทาวเวอร์ครับแบบเดิมนะฮะมาดูซิว่าไรคันโทบนี่จะพลิกสถานการณ์มาช่วยทีมได้หรือเปล่าผมแต่ยังคงเป็นปักหน้าผมก็ดันทาวเวอร์ไปเรื่อยๆผมยืนเลนเดิมสบายๆฮะที่หนักหนาไปกว่านั้นนะผมน่าจะเป็นในส่วนของแบลเดอร์ถ้าได้บิงมานี่ทางออเรนจ์นี่ก็ค่อนข้างเจ็บตัวเหมือนกันนะฮะแบลเดอร์ก็มีเงินอยู่800นะฮะผมอีกครึ่งทางฮะแล้วชาร์ตเกินช็อตมาโดนควีนออฟเพนจังหวะนี้แล้วฮุกเข้ามาจากการควีนออฟเพนก็บิงถอยออกมาได้ครับผมจากการช่วยของทางเอิร์ธไชเกอร์แล้ว AA ปาอันติมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าในส่วนของทางตรงกลางครับผมเป็นรัสตาครับผมสกอร์ตีตื้นขึ้นมาครับผมเป็น1ต่อ4ครับผมจัดการฆ่า AA ไปได้ครับผมไม่รู้ว่า AA นี่มัวแต่ปลาอันติหรือเปล่าผมขอไปที่แคปเจอร์ไม่ทันนะน่าดูเหมือนตอนนี้ว่าจะออกฮิลมาเป็นไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเข้าสู่นาทีที่10แล้วนะครับผมis under siege. A player's forces are under attack. แล้วลืมเหมือนว่าไรคันโทมี่จะเอาซัมมอนมาเซิร์ชได้ดีนะฮะแต่ว่าในส่วนของชาร์ตนี้ก็มาวอร์ดตัดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทำให้ไรคันโทมี่ไม่ได้ฟาร์มต่อเนื่องกันเลยทีเดียวผม A player's forces are under attack. แล้วตรงกลางตอนนี้มาออกันถึง3ตัวกันเลยทีเดียวผมฮอกเวิร์กนี่ก็หามุมหาเหลี่ยมในการฮุกอยู่นะครับผมวาร์ดออฟเนเจอร์นี่ก็ปักคอยเบิร์นมาหน้าไปนะฮะมาดูซิว่าตอนนี้เนี่ยปักหน้านี่จะเป็นเหยื่ออารมณ์หรือเปล่านะฮะทางฝั่งออเรนนี่ก็ทำเกมได้ลำบากครับผมเพราะว่าทาร์ทนี่ก็ยืนระยะได้ไว้ไกลเลยนะฮะไอคันโทบได้แอมพายออร่าผมน่าจะฟาร์มได้สบายๆนะครับผมแล้ว AA ปาอันติมาด้านบนเพื่อที่จะรอในแก๊งหรือเปล่าแต่ก็สตันไว้ไม่ได้ทันผมเพราะว่าในส่วนของวินเลเนอร์ก็ถอยมาลึกนะเกมตอนนี้ก็เป็นทรงๆที่ว่าจะเดินเกมสู้กันอยู่ครับผมแล้วตอนนี้เป็นในส่วนของไลแคนเข้ามาออช่วยตีป้อมกันเลยทีเดียวผมแล้วชาโดชาแมนจะอันติเมทหรือเปล่าแล้วชาโดชาแมนนี่ได้พอยบูสเตอร์แล้วนะแล้วก็นาบามสติกกี้ไปโดนแค่เพียงในส่วนของซิสตันไมเดนแค่คนเดียวนะ
วินลันเนอร์โดนพอยซอนสไตร์ไปเนี่ยวินอเพนตอนนี้ก็เงิน 1,400 แล้วผมก็ทรงขวดอย่างเดียวฮะตอนนี้เพื่อที่จะไม่จากเลนไปไหนผมปั๊มเรเวลกันอย่างเดียวเลยฮะชั่วโมงนี้ปักหน้าได้ฮิวแล้วนะแล้วเออเชเกอร์สตันมาแต่ว่ายังไงครับผมแบทไลเดอร์จะพุ่งเข้ามาจับนะผมแต่ก็ไม่ทันนะฮะอาจจะคนละจังหวะกันนะผมแล้วตอนนี้ทางชาร์สก็มากองกันอยู่ตรงกลางผมถึง5ตัวกันเลยเดียวมาดูในส่วนของเออเชเกอร์กันดีกว่าที่เข้าไปกวนไรท์แฮนด์ทบต้นเกมนี้ก็ยังไม่เรเวล6นะครับผมแต่ว่าก็สตาร์ช่วยในหลายจังหวะได้ค่อนข้างดีแล้วตอนนี้คุกเข้ามาพาวเวอร์ช็อตโดนไปอีกคอกเวิร์กเข้ามาลึกคอกเวิร์กคอกเวิร์กโอ้โหโดนสกิลไปหนักเช่นกันผมทำให้เลือดเหลือแค่เพียง200ต้องทำการดิสเอเบิลเนเธอร์วาร์ดกันก่อนเนเธอร์วาร์ดแล้วตอนนี้ชาโดว์ชาแมนตัดสินใจอัลติเมทแต่ว่าโดนบาสไปในส่วนของทางฝั่งของปักหน้าผมก็ต้องถอยกันมาก่อนครับเออเชเกอร์กันเกือบตายกันเลยทีเดียวแต่ว่าขวามือเบนเฮาโลก็ตัดสินใจจังหวะนี้ดันทาวเวอร์ขึ้นไปนะผมก็มาว่านต่อครับผมจังหวะเมื่อกี้ในส่วนของทางฝั่งออเรนจ์ก็เคาน์เตอร์แอทแทคได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าก็ต้องเสียชาโดว์ชาแมนไปนะครับผมปานติมาผมเพื่อไม่ให้รีเจนเลือดนะฮะขวามือตอนนี้ปลายแค่นถูกโดนในส่วนของทางแบทไลเดอร์จับล็อกไว้แล้วเออเชเกอร์เข้ามาสตันได้สวยครับก็เรียบร้อยกันไปครับผมทำให้ถอยไม่ได้กันเลยทีเดียวนะฮะเหตุของการชะล่าใจของทางฝั่งลายแค่นโถครับผมตอนนี้สกอร์คิวของทางชาร์ตก็ขยับขึ้นไปนำเป็น6-2ครับผมและดูเหมือนว่าควีนออฟเพนนี่ก็ใกล้จะได้อัลติเมทออฟแล้วหรือเปล่านะครับผมแล้วตรงกลางวันนี้อันติเอปาเข้ามานะปักหน้าก็ยังคอยการป้อมได้สบายๆนะครับผมมาดูซิว่าวิลเลเนอร์นี่จะออกฮิวทันหรือเปล่าผมวิลเลเนอร์ตอนนี้ก็เงิน 1,600 แล้วด้วยเช่นกันนะครับผมไอเทมมาส่งแล้วผมเป็นเพอร์ซิวแลนด์นะผมในส่วนของควีนออฟเพนครับผมกะว่าจะยืนเลนยาวๆกันเลยทีเดียวฮะนาทีที่16แล้วครับผมก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆฮะไลท์แอนด์โทปตอนนี้ก็สบายๆให้ผมได้พาวเวอร์เทรดแล้วนะฮะตอนนี้แบทไรเดอร์ดูเหมือนว่าเงิน 2,000 แล้วผมน่าจะได้บลิงค์เร็วๆนี้นะนายเป็นงานหนักของทางฝั่งออเรนแล้วนะผมถ้าแบทไรเดอร์ได้บลิงค์นี่อาจจะแย่ได้แล้วตอนนี้คอกเวิร์กเข้ามาฮุกแล้วทำให้เออเชเกอร์เข้าไปสกิลอันตีไม่ได้แล้วคิสตันไมเดนฟอสสวยครับผมก็จัดการในส่วนของบักหน้าไปได้ฮะแล้วตอนนี้ด้านบนครับผมชักเกิลช็อตมาสวยพาวเวอร์ช็อตมาอีกแล้วช็อตไปสวยอีกโอ้ประสานงานกันค่อนข้างดีเลยครับตอนนี้ออเรนแล้วเออเชเกอร์ก็จำเป็นต้องถอยหนีผลมาดูตรงกลางนิดนึงครับผมแบทไรเดอร์นี่ตัดสินใจวาร์ปมาช่วยก่อนนะผมแต่ก็ยังไม่มีบิงติดตัวมาแต่อย่างใดนะฮะแล้วตอนนี้บิงมาส่งในส่วนของแบทไรเดอร์แล้วนะก็มาดูกันสิว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายครับผมแต่ว่าเข้านี้น่าจะลำบากแล้วเอปาติมาไม่โดนนะผมนะ
แบนเลเดอร์ก็พยายามเฟรมเบรกมากลัวนะผมทำให้ขึ้นป้อมไม่ได้ครับผมแล้วตอนนี้เอาลูกหมามาแทงนะครับผมแล้วชักเกิลช็อตมาอย่างนี้ไม่โดนปักหน้าไม่ลิงนะผมแล้วแต่ว่าสามารถจัดการทาวเวอร์ไม่ได้ก็คงต้องถอยไปก่อนนะผมเพราะว่าถ้าอ่อนี่อันตรายนะฮะแบนเลเดอร์ก็ได้บิงแล้วเช่นกันฮะก็ตอนนี้ทางออเรนี่ขยับขึ้นมาตามเป็น4ต่อ6แล้วนะผมPlayer's forces are under attack. วิลเลนเนอร์มาดูไอเทมวิลเลนเนอร์กันนิดนึงนะฮะเป็นฮิลแล้วนะครับผมโอ้โหฮะพลิกสถานการณ์ได้สบายๆเลยครับผมแต่ว่าฟีนอเปียนตอนนี้ก็ยังฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเป็นราเคียวเล่นนะฮะผมดูเหมือนว่าแผนนี้เขาก็จะซ้อมมาสักพักนะผมยกราเคลไปเล่น Queen of Pain ฟาร์มนะฮะตอนนี้สโมกกันมา4ตัวกันเลยทีเดียวผม Bad Rider ปักหน้าแล้วก็ Earth Shaker ตามด้วย AA ครับผมเซียน Ice Position แล้วเขามาเจอในส่วนของทางฝั่งไลแคนหรือเปล่าไลแคนแปลงร่างได้ทันแต่ว่าโดนสกิลชุดใหญ่ไปอย่างนี้ไม่รอดแน่นอนครับผมแต่ว่าซ้ายมือก็จัดการในส่วนของQueen of Pain ไปได้เช่นกันนะผมถือว่าแลกกันนะครับแต่มาดูซิว่าทาวเวอร์ด้านบนที่เสียไปแล้วและด้านล่างจะเสียตามไปด้วยหรือเปล่าผมเพราะปักหน้านี่ก็ดันได้สบายๆครับผมแยกตีไปจังหวะนี้ดูเหมือนว่าบาลานซ์เงินตอนนี้จะแบ่งไปทางที่เออร์ชักเกอร์ได้เสียมากกว่านะฮะเดสทรอยทาวเวอร์ไปแล้วแล้วชักเกิลช็อตไปโดนแบทไรเดอร์อย่างนี้แล้วเปิดไฟไฟตามเข้ามาจะปิ้งเข้ามาทันหรือเปล่าแล้วคอกเวิร์กคุกเข้าไปสวนจังหวะนี้แบทไรเดอร์ยังบินออกมาได้อยู่ครับผมแล้วปักหน้ายังไงครับผมปาติมาจังหวะนี้ไม่โดนคอกเวิร์กครับผมในส่วนของโอ้โหฟอสไฟได้แล้วจับล็อกไปจังหวะนี้ชาโดว์ชาแมนก็ช็อตตามเข้าไปอีกครับผมเรียบร้อยไปครับในส่วนของแบทไรเดอร์ผมตอนนี้เสียมาเพิ่มอีกแล้วผม2ตัวด้วยเช่นกันผมสกอร์คิวตอนนี้ของทางฝั่งออเรนก็ตีตื้นมาเสมอเป็น7ต่อ7แล้วผมเกมน่าจะเดือดแล้วนะฮะก็มาดูซิว่าถ้าชาโดว์ชัมแมนได้สเก็ปเตอร์แล้วนี่จะเป็นยังไงนะฮะไรแคนโทบเมื่อกี้เงินหายไป 1,400 ครับไม่รู้ว่าซื้ออะไรน่าจะเป็นเนโคโนมิคอนนะไอเทมชิ้นต่อไปครับผมเน้นดันทาวเวอร์อย่างเดียวเลยฮะตอนนี้คอกเวิร์กับคริสตัลไมเดนนี่สโมกเข้ามาช่วยเป็นแบ็กอัพในส่วนของทางไรคันโถมแต่ไรคันโถมนี่อาจจะโดนในส่วนของการประสานงานครั้งนี้ได้แล้วบิงเข้ามาจับล็อกไรคันโถมไว้โดนไปอีกครั้งแล้วแต่คริสตัลไมเดนอันติเมตวงนอกได้สวยงามครับผมแต่ว่าไรคันครุกก็ตายไปเช่นกันโถมแล้วตอนนี้คอกเวิร์กได้โดนไปถึง2สแต็กแล้วก็พยายามถอยไปเรื่อยแล้วโดนเผาไปอีกต้องล็อกตัวเองไว้แล้วตั้งใหดันในส่วนของแล้วชักเกิลช็อตมาสวยแบทไรเดอร์เรียบร้อยไปหรือเปล่าโดนหิวขึ้นมาได้แล้วยังกระตกปักหน้าโอ้โหบาสไปได้ทำให้แบทไรเดอร์กันเกือบตายเลยเดียวเลือดเหลือ40ก็ต้องกดไปก่อนแต่ว่าพาวเวอร์ช็อตนี้ไปโดนในส่วนของไรกอร์สโตนโฮปไปครับผมโอ้โหฮะโหดมากกันเลยทีเดียวนะฮะรู้สึกว่าลักซ่านี่จะหันมาออกเป็นแบ็คคิงบาร์แทนก่อนนะผมเพื่อที่จะทานสกิลในหลายๆสกิลของทางฝั่งทัสนะฮะThank you.
ก็อ๋อทาวเวอร์กันเลยทีเดียวครับผมออเรนตอนนี้สกอร์ขึ้นพลิกขึ้นมานำแทนนะผมเป็น9ต่อ8นะครับผมแต่คงต้องถอยก่อนนะผมเพราะว่าสกิลใช้กันไปหมดแล้วเลยทีเดียวอากาชาก็พยายามจะออกเป็นริงเกิลสเฟียร์ผมก็ตอนนี้ได้อัลติเมทออฟแล้วนะฮะเฮาโลก็ม่วนฟาร์มไปเรื่อยผมเพราะว่าได้เนโคโนมิคอนไปแล้วครับผมเป็นเลเวล1นะก็ถ้าเป็นเลเวล3ไปได้นี่ปวดแนวหลังของทางฝั่งซานนี่ได้สบายๆกันเลยทีเดียวครับผมเอามาดูซิว่าสโมคที่ใช้รัวๆกันอยู่ตอนนี้ทางซัดจะหมดไปเมื่อไหร่นะฮะตอนนี้ก็มูฟทาร์เก็ตไปที่ไลแคนอย่างเดียวเลยผมแล้วไลแคนตอนนี้จะตายอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเออโอ้แล้วจับมาจังหวะนี้กดกันเวทไปด้วยแล้วอันติเมตตายไปในที่สุดครับผมโอ้โหฮะเนี่ยฮะเป็นเรื่องหนักหนากันเลยเดียวคือแม้ว่าเอาซัมมอนมาเปิดดูแล้วแต่โดนสโมกในอย่างนี้ก็คงไม่ไหวนะฮะก็เวิร์กโดนฟอสมาจังหวะนี้แล้วจะตายหรือเปล่าควีนเอาเพนก็มาช่วยสกิลเสริมเรียบร้อยไปในที่สุดครับผมหนีไปไหนไม่ได้กันเลยทีเดียวนะเข้าสู่นาที24ครับสกอร์ตอนนี้ชัดกลับขึ้นมานำอีกครั้งเป็น10ต่อ9ครับผมว่าในส่วนออเรนตอนนี้น่าเป็นห่วงครับผมไลแคนโถมนะฮะโดนทาร์เก็ตรัวๆเลยนะผมแล้วชาร์เกิลช็อตได้สวยคิดนั่นไมเด่นก็มาฟอสแบทไรเดอร์เฟรมเบรกมากนะครับก็จัดการไปได้ผมวิลเลอร์นี่ทำจังหวะชาร์เกิลช็อตได้ค่อนข้างสวยหลายๆครั้งแล้วนะผมตัวทีเด็ดของทางฝั่งออเรนจ์ก็เลยทีเดียวฮะควีนออฟเพนได้ริงเกิลสเฟียร์แล้วนะผมตอนนี้ก็วาร์ปมาออตรงกลางกันอีกครั้งหนึ่งครับผมแบทไรเดอร์นี่ก็เปิดไฟไฟไว้แล้วก็เคลียร์เส้นทางป่าไว้ครับผมตอนหนึ่งว่าเหมือนจะเข้านะครับเมื่อกี้ครับผมแต่ว่าทางออเรนจ์นี่ก็ถอยมาลึกฮะแล้วด้านล่างเป็นคริสตัลไมเดนที่ยังดันช่วยไว้อยู่ครับผมดูเหมือนว่าสโมกเนี่ยของทางฝั่งออเรนจ์นี่น่าจะหมดแล้วนะฮะทางฝั่งของชาร์ตครับขออภัยฮะเพราะว่าใช้กันรัวเลยผมแต่ว่าก็ถือว่าได้ผลในทุกๆจังหวะครับผมสามารถเก็บไรคันโถบไปได้ถึง3ครั้งด้วยเช่นกันฮะแล้วตอนนี้ยังไงฮะก็มาออเอาโทเวอร์กลางแล้วแบทไรเดอร์พุ่งเป้าไปที่วิลเลนเนอร์วิลเลนเนอร์ไม่มีโอกาสได้กดฮิวครับผมโดนอัลติเมทเวฟโซนเวฟของทางฝั่งควีนออฟเพนไปครับผมรายการโถบเข้ามาช่วยฮะแต่ก็ไม่มีอะไรครับผมก็วาร์ปแล้วมาฟาร์มต่อครับผมในส่วนของทางฝั่งรัสซ่านี่ก็ได้แบ็คคิงบาร์แล้วนะฮะผมแต่ว่ายังสามารถโดนในส่วนของทางฝั่งแบทไรเดอร์นี่จับได้เหมือนกันนะผมเฟมิงเลโซนะฮะตอนนี้โดนสตันมากดแบ็คคิงบาร์ถอยออกมาแล้วก็คงต้องวาร์ปกลับผมฮะถ้าไม่ติดตัดสินใจรีบวาร์ปนี่อาจจะตายได้ฮะนี่โคโนมิคอนเลเวล2ครับผมในส่วนของไรคันโทบนะนี่ฮะก็อย่างที่บอกครับผมถ้าแบทไรเดอร์ได้ปิงนี่ป่วนแน่นอนนะผมเพราะตัวเปิดชั้นดีเลยนะฮะยิงได้ฟอสซาร์มานี่ยิงไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวครับแล้วเข้ามาปวดไลแคนอีกแล้วไลแคนก็ต้องกดเซกเนโคเข้ามาเลยครับผม
แล้วก็ไล่ตีควีนออฟเพนแล้วเนี่ยฮะเนโคแค่เลเวล2ผมเลือดเกือบครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ไรเดอร์ก็ซุ่มอยู่ที่เดิมนะผมแต่ว่าดูเหมือนว่าออร์เรนนี่จะมองเห็นนะครับผมนี่คือจุดเสียเปรียบของทางฝั่งทีมทัดนะถ้าไม่มีสโมกนะผมก็จะทำให้เสียเปรียบในเรื่องการเกินแกงนะฮะเพราะว่าทางฝั่งออร์เรนนี่ก็มีซัมมอนลูกหมาอยู่ครับผมคอยป่วนเรื่อยๆฮะคอยเป็นออฟเซิร์ฟช่วยได้ครับผมแม้ว่าสโมกหมดไปแล้วคนที่ยังฟาร์มไปเรื่อยอยู่นั่นก็คือในส่วนของควีนออฟเพนนะตอนนี้ก็เหมือนว่าเก็บเคสไปเรื่อยๆผมแล้วตอนนี้โดนช็อตไปก็ต้องถอยออกมาก่อนนะผมนะถ้าโดนช็อตแล้วยังสู้อยู่นี่อาจจะโดนเฮกแล้วก็จับได้ผมแล้วก็เป็นในส่วนของทางไรกันถูกฆ่าไปได้นะโอ้โหฮะ A player's forces are under attack. วิลเลนเนอร์ตอนนี้ออกเป็นฮูปดิฟรันมานะผมเพื่อที่จะมากันเวทนะผมแต่ดูเหมือนว่าคอร์กเวิร์กนี่ไม่มีไอเทมอะไรเลยนะนอกจากพาวเวอร์ทีนะผมเพราะว่าก็ไปยืนคู่กับวิลเลนเนอร์ผมก็ต้องปล่อยให้วิลเลนเนอร์ฟาร์มนะแล้วเนโคนี่มันคอนเลเวล3แล้วผมเป็นเกมดันป้อมโดยถาวรครับในส่วนของไรกันถูกแล้วใส่ซัมมอนมาที่จะเบิร์นมาหน้าผมแต่ว่าควีนออฟเพนก็ต้องบิงฝอยออกมาก่อนนะผมแล้วตอนนี้บักหน้าที่ถือเจมนะครับผมก็ไล่เคลียร์วอร์ดไปเรื่อยครับผมเนี่ยฮะวอร์ดเจ้าปัญหาที่ว่าทางชาร์ตนี่เดินผ่านอยู่บ่อยๆนะฮะแล้วตอนนี้ไรแคนโทมก็ไปกวนในส่วนของควีนออฟเพนนะฮะซัมมอนตัวนี้ค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวครับผมแตอนนี้ทางฝั่งของออเรนนะครับผมทำการสโมกมาบ้างนะฮะมาดูซิว่าสโมกมาจังหวะนี้นี่จะยังไงผมเหมือนจะอันติเมตมาดูในส่วนของโรชานนะฮะก็ทางออเรนนี่ยังไงฮะมาอย่างนี้ก็พยายามออบเซิร์ฟกันอยู่นะครับผมเพื่อที่จะมาดูนะฮะไรแคนโทมนี่ก็หาจังหวะครับผมเอาทาวเวอร์ครับผมถ้าบิ๊กเสียเปรียบของทางทัชเมื่อไหร่นี่ทางทัชเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อไหร่นี่ก็ได้ทั้งทาวเวอร์ได้ทั้งโรชานด้วยนะฮะแล้วตอนนี้แบทไรเดอร์เข้ามาลึกแล้วผมแบทไรเดอร์เรียบเข้ามาแล้วเรียบเข้ามาแล้วแต่ยังไม่เห็นเป้าหมายที่จะจับล็อกไปมิงลาโซนะฮะเป็นการออด้านล่างครับผมในส่วนของทางฝั่งชัดบ้างนะผมตอนนี้ก็สโมกมากันอีกแล้วผมแต่ว่าก็เป้าหมายก็ยังอยู่ห่างไกลผมเอาควีนออฟเพนมาล่อนะผมเอาควีนออฟเพนนี่มีริงเซนสเปียร์นะฮะทำให้ดิสเอเบิลสกิลดีบัฟแรกไปได้ผมเพื่อที่จะบิงออกมาได้นะฮะตอนนี้เข้ามาลึกแล้วผมสโมกเข้ามาอย่างไงผมทัดน่าจะมองเห็นในส่วนของทางฝั่งออเรนแล้วนะผมแล้วนำทีมมาอย่างนี้ด้วยเปิดไฟมาแล้ว
ฟมเบรกนำหน้าไปไม่เห็นครับผมออเรนก็พยายามเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆฮะยิงมิสไซล์มาดูนะครับผมก็ยังเป็นเกมไล่จับกันอยู่ครับผมนาทีที่32แล้วนะฮะดูเหมือนว่าก็จะประคองไรแคนให้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมตอนนี้ไรแคนก็เป็นออเกอร์แอคแล้วนะผมมาดูซิว่าจะเป็นแบ็คคิงบาร์หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาผมในส่วนของทางทีมชาร์จนะครับผมก็เอาทาวเวอร์ร่างไปแล้วนะตอนนี้ทาวเวอร์ที่2ด้านล่างของทางทีมออเรนนี่แตกไปแล้วผมเหลือตรงกลางแล้วก็ซ้ายมือฮะแล้วไลท์แอนด์โทปนี่จะเป็นเหยื่อลมอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับผมโอ้โหแล้วก็ยืนระยะได้ดีแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวนี่ทางควีนออฟเพนนี่ได้เงิน3มา 3,200 แล้วนะผมน่าจะเป็นเฮกในเร็วๆนี้นะฮะก็จากการที่ไล่จับกันไป1คนฟาร์ม1คน4คนแก๊งนะผมแต่ละทีมไลท์แอนด์โทปฟาร์ม4ตัวก็เดินเกมครับผมส่วนทางควีนออฟเพนฟาร์ม4ตัวก็รอซอนนะฮะก็ต้องมาดูกันสิว่าการยืนอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าต่างทีมก็ต่างไม่ยอมพลาดนะครับผมก็รออีกทีมมาเสียก่อนนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าสโมกมาจังหวะนี้จะเข้าไปจัดการในส่วนของทางฝั่งทัชหรือเปล่าผมแล้วเดินขึ้นมากันเสียอย่างนี้ก็โอ้โหแล้วแบ็คคิงบาร์กันสนั่นหวั่นไหวนะผมแต่ว่าก็เรียบร้อยไปครับในส่วนของกิตตันไม่ได้ที่จะพยายามจะอันตีแต่ว่าโดนเนเจอร์วาร์ของทางฝั่งบักหน้าจัดการไปก่อนฮะแล้วตอนนี้ Queen of Pain จะตายแล้วผมแต่ว่าโดน Power Shot เรียบร้อยไปครับผมแล้วตอนนี้ก็ฮิวฟื้นขึ้นมาได้ครับผมโดนเบิร์นกันสนั่นวันไว้จากการล็อกของทางคอกเวิร์กกันเลยทีเดียวผมแล้วก็ตายปั๊บไปครับในส่วนของ AA ตามด้วยตอนนี้ยังไงผมบักหน้าก็ถอยออกมาได้ครับผมเสียไปถึง3ตัวกันเลยทีเดียวในส่วนของทัชแต่ว่าตอนนี้ทางวิลเลเนอร์ก็ยังจะตามในส่วนของบักหน้าอยู่แต่ก็ไม่ทันไปแล้วนะฮะPlayer's forces are under attack. ก็ตอนนี้หลายคู่ก็แข่งจบเกม2ไปแล้วครับผมคู่ต่อไปของรอบที่2ครับผมก็เป็นจากดูจากรายงานมานี้ก็เป็นในส่วนของ G7 นะครับผมจะเจอกับมินิสกี้ครับผมในเกมแรกส่วนเรื่องตารางคะแนนอะไรงี้เดี๋ยวทางเราจะอัปเดตเรื่อยๆครับตอนนี้คลิปทางขวามือก็ดันเข้าไปลึกแล้วผมไม่มีใครจะมีวี่แววเข้าไปกันเลยผมเลือดก็จะครึ่งหลอดกันแล้วเลยเดียวฮะในส่วนของแมตไรเดอร์ครับผมกับเพอร์เชเกอร์ต้องปลีกตัวมาเคลียร์คลิปกันนิดหนึ่งนะฮะควีนออฟเพนตอนนี้ได้เฮกแล้วนะครับผมA
player's forces are under attack. เกมดำเนินมานาทีที่37แล้วผมในส่วนของวิลเลเนอร์นี่ได้ไปแล้วนะฮะเอก็เป็นฟอสตาร์ฟนะครับผมเจเกอร์ได้ปิงแล้วผมน่าจะทำเกมได้ค่อนข้างดีนะครับกว่าเดิมผมแบลเดอร์ตอนนี้ก็ได้แบ็คคิงบาร์ครับผมเพื่อที่จะมากันสกิลหลายๆสกิลครับผมเลือกที่จะออกแบ็คคิงบาร์ก่อนฟอร์สตาร์มาผมเพราะว่าถ้าเข้าไปนี่อาจจะโดนสกิลหนักได้นะก็มาว่ากันต่อครับผมแล้วตอนนี้ในส่วนของทางฝั่งทัสนี่ออมมาตรงกลางแล้ว5ตัวนะผมก็คือพยายามแพ็ครวมกันไปเรื่อยผมไม่แยกกันออกไปไหนครับแต่ว่าไรแคนโทมนี่อารมณ์เหมือนแอนซิเมตเกมที่แล้วครับผมเปิดซัมมอนเนี่ยมาไถทาวเวอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วฮะนิดเดียวผมก็เป็นการดีนายทาวเวอร์ไปฮะเกมวันนี้ครับจะมีเป็น6เกมครับผมก็กรุ๊ปละ4ทีมครับผมก็แข่งคู่ละ2เกมนะผมเพื่อจะเก็บคะแนนหาที่1ของกลุ่มครับผมเพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบตัดเชือก4ทีมในวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะผมเป็นการแข่งขันในพรุ่งนี้ครับผมขอพูดถึงพรุ่งนี้นิดนึงก็วันอาทิตย์ครับผมเป็นการแข่งขันเป็นแบบดับเบิ้ลอิลิมิเนชั่นนะฮะก็มาดูกันสิว่าใครจะเป็นที่1ของกลุ่มนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับผมถ้ามีการเสมอกันเกิดขึ้นนี่เราจะนับไทม์เรตติ้งนะครับผมของทางฝั่ง Shadow Demon ตอนนี้ได้ 2,600 แล้วก็เป็นการเอาโลชานของทางฝั่งคัทเองนะครับผมก็เอาไปเรื่อยๆผมเพื่อที่จะไม่ให้ไรแคนโทปนี่เอาไปแทนนะฮะแต่ว่าเอาไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าไม่มีแครี่สกิลหนักๆนะฮะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะต้องจัดการโรชานขนาดนั้นนะผมไม่งั้นอาจจะโดนเคลมได้นะตอนนี้ก็ใช้สูตรเดิมผมเอาควีนออฟเพนมาล่อนะแล้วจาโดชาแมนเข้ามาสกิลแล้วโดนสวนสกิลไปครับผมแต่ว่าชักเกิลช็อตทิ้งไว้ได้สวยมาดูซิว่าใครจะออกได้ก่อนกันแล้วตอนนี้ชักเกิลเข้ามาอันติเมทแล้วสตันไปได้ครับผมจัดการไปได้ถึง2ตัวแล้วครับทับทางทัสแล้วตอนนี้ทางฝั่งในส่วนของวิลเลเนอร์ก็วิ่งถอยออกมาแต่ว่าโดนล้อมสกิลไปเหลือเกินก็โดนเผาไปอีกเรียบร้อยไปอีก1ศพครับผมอิสตันไมเดนก็ต้องรีบถอยออกมาก่อนนะฮะเสียไปถึง3ตัวกันเลยทีเดียวครับผมในส่วนของออเรนนะน่าจะเป็นโอกาสของการเอาโรแชนครับผมของทางฝั่งทีมทรัสนะฮะเชคเกอร์เกือบตายกันเลยทีเดียวผมเลือดเหลือ300ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมในส่วนของโรชันตัวนี้นะฮะแล้วลากออกไปกันอย่างนี้ครับผม
เรียบร้อยไปผมเป็นควีนออฟเพจพูดถือเอจิสนะฮะก็ทั้งมีทั้งริงเคนทั้งเอจิสนี่น่าจะฆ่าลำบากแล้วนะมักหน้าก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าควีนออฟเพนนะฮะก็มีเฮกแล้วก็ไฟด้วยนะครับผมไอเทมชิ้นที่3ของเขาก็คือไฟแล้วก็ไอเทมชิ้นที่4นี่เป็นเฮกนะฮะโอ้โหฮะแล้วกลับกลายเป็นว่าในส่วนของออเรนนี่กับมาตกที่นั่งลำบากเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าไรแคนทรูปนี่ได้แบ็คคิงบาร์แล้วฮะดูสิว่าทางฝั่งทรัสนี่จะเก็บแต้มไปได้ทั้ง2แต้มใสๆเลยหรือเปล่าผมเพราะว่าถ้าได้แต้มสำคัญนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งนะครับผมที่เพื่อที่จะลุ้นในรอบต่อๆไปครับผมเพราะว่ากรุ๊ป4นี่มีการแบบพูดคุยกันว่านี่เป็นสายที่ค่อนข้างแข็งมากๆเลยครับผมเป็นกรุ๊ปอัปเดตนะมีแต่ทีมโหดๆมาอยู่รวมกันนั่นเลยครับผมแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็โหดเหมือนกันนะผมเป็นกลุ่มดีนะโอเคครับก็มาว่ากันต่อครับผมตอนนี้ทางซัดนี่ออกมาแล้วตรงทาวเวอร์ตรงกลางฮะก็ยังยืนตำแหน่งกันได้ดีเหมือนเดิมแล้วแบทไรเดอร์เปิดไฟปลายมาอย่างนี้แล้วบิงเข้าไปจับในส่วนของชาโดชาแมนชาโดชาแมนไม่สามารถแบ็คคิงบาร์ได้แล้วโดนสกิลจัดหนักเรียบร้อยไปครับผมตอนนี้เป็นไรแคนโทบนี่พยายามจะเข้าไปจัดการในส่วนของวงในครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าดาเมจขนาดนี้นี่ทำให้ไม่สามารถฆ่าแต่ละตัวได้เลยนะครับผมเพราะว่าแพ็ครวมกันอย่างหนาเลยนะฮะแล้วถ้าว่ามาออกันรวมๆกันอย่างนี้อาจจะโดนเอิร์ธเชเกอร์เข้าไปอันติเมจแล้วสตันสวนได้ครับผมเพราะเอิร์ธเชเกอร์เนี่ยก็รออยู่แถว2อยู่เช่นกันนะตอนนี้ก็สบายๆครับผมก็ออทางตรงกลางได้ผมแต่ด้านบนก็มีคลิปดันไปเรื่อยๆผมแล้วตอนนี้ในส่วนของควีนออฟเพนเข้ามาลึกเข้ามาสดครับผมก็เฮคิสตันไมเดนไปแล้วได้ตีคิสตันไมเดนแต่คิสตันไมเดนมีแบ็คคิงบาร์ผมแล้วฟอร์สมันไปได้แต่ว่าโดนชักกันช็อตไปในส่วนของแบทไรเดอร์อีกแบทไรเดอร์ก็ต้องถอยออกมาแต่ว่าโดนโซโล่กันเหลือเกินโอ้โหฮะก็เคลือบสีกิสฟายในส่วนของไรกันถบทำให้ไรกันถบตีทำมาได้ไม่ได้แล้วในนี้คอกเวิร์คุกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วโดนชักเกิลช็อตลิงไปกับเออร์เชเกอร์ครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครฆ่ากันได้เลยครับผมต่างคนก็ต่างถึงครับผมเออร์เชเกอร์ก็ตัดเกมไปไว้ได้ครับผมแล้วก็เปิดไฟเพื่อจะเร่งเฮดพีถอยออกมากันก่อนกันเลยทีเดียวแต่ว่ารู้สึกว่าแบทไรเดอร์ก็จับกันได้อีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะคูลดาวน์อันติเลยว่าสุดท้ายแล้วชาโดชาแมนก็อันติวาดกูไปฮะก็ยังไม่เป็นในส่วนของควีนเอาเป็นแนวหลังตายไปครับผมแล้วโดนฟอร์สไปจังหวะนี้แล้วยังไงครับผมเออร์เชเกอร์เข้ามาอันติแล้วจะพยายามจะสตันชาโดชาแมนจับไปได้ในจังหวะนึงแล้วช็อตไปทำให้ไลกอตายไปแล้วตอนนี้ทางฝั่งควีนเอาเพนก็แบ็คกิงบาร์แบ็คกิงบาร์ก็บิงถอยออกไปครับผมฮะตอนนี้ก็ไล่ล่าครับผมไล่ล่าไปเรื่อยๆครับผมมาดูซิว่าจะเป็นในส่วนของ AA นี่โดนชักเกิลช็อตหรือเปล่าแล้วมิสไซล์มาโดนในจังหวะนี้แล้วฮุกไม่ถึงครับผมนิดเดียวนะฮะก็ยังเป็นในส่วนของแบลเดอร์นี่ได้ invisibility มาด้านหลังในส่วนของคอกเวิร์กครับผมคอกเวิร์กก็ยังไม่ถอยนะครับผมดูเหมือนว่าจะจัดการในตัวเป่งไปแล้วจับมาอย่างนี้แล้วปอสตาร์ทถอยมาแล้วโดนอันตีของ AA เรียบร้อยไปอีก1ศพครับผมฮะจังหวะชะล่าใจครับผมก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีครับผมจากการที่ว่าจะเอาคอกเวิร์กได้ก็ไปเอาตัวใหญ่ก่อนนะผมก็คือในส่วนของชาโดชาแมนนั่นเองครับผมตอนนี้เอก็ออกเป็นบูทออฟทาเวลนะฮะอ
ไรแกนโทบตอนนี้เหมือนจะเป็นแทงค์เต็มตัวอีกต่อไปครับผมตอนนี้ได้ขวาน3มัน2มาแล้วนะครับผมจะเป็นฮาร์ดแน่นอนครับผมในไอเทมชิ้นต่อไปฮะแบทไรเดอร์ออกโลท่าเอทมาเป็นไอเทมชิ้นที่4นะครับผมเป็นขวานวินวอร์สนะฮะอากาชาก็เป็นเดมอนเอทนะครับผมก็เพื่อที่จะทำดาเมจครับผมตอนนี้คิดซัมไมเดนก็เป็นผู้ถือเจมครับผมซื้อเจมมาสดๆร้อนๆเลยครับผมน่าแปลกใจครับผมคิดสั้นไปเดนนี่รวยถึงขนาดซื้อแบ็คกิ้งบาร์กันมาเลยทีเดียวนะฮะ A player's forces are under attack. ชาโดว์ชาแมนตอนนี้เป็นบิงแล้วนะผมสเคปเตอร์แล้วก็แบ็คกิ้งบาร์ผมมาดูซิว่าจะยังไงนะฮะแล้วแคนโทบตอนนี้ก็เดินเข้าเดินออกครับผมเพื่อที่จะดูซิว่าด้านล่างนี่มากันครบ5ตัวหรือยังผมเพื่อที่จะได้ดันทาวเวอร์ด้านบนให้แตกเร็วๆครับผมแล้วก็จะวาร์ปไปช่วยทีมนะแต่ว่า2เฮกอย่างควีนออฟเพนกับปักหน้านี่มันก็โหดเหมือนกันนะผมไม่ใช่เล่นๆนะผมแล้วก็แถว2ดีๆอย่างเออร์เชเกอร์ครับผมแล้วตอนนี้แบทไรเดอร์เปิดไฟเข้ามาแล้วยังไงผมก็เอาเฟรมเบรกเข้าไปออฟเซิร์ฟนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมA player's forces are under attack. ในรอบที่2ครับผมมินิสกี้ G7 ก็กำลังจะเริ่มเกมแล้วนะควีนออฟเพนออกมังกี้คิงบาร์มาครับผมแล้วเป็นทรูสไตล์ครับผมแอคทิวิตี้มาเกมยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆผมเอปาอันติมาด้านล่างครับผมก็เพื่อที่จะตัดเลือดคลีปไปเรื่อยๆนะดูเหมือนว่าเป็นการฟาร์มแข่งกันนะผมสำหรับไรแคนแล้วก็ควีนออฟเพนฮะแล้วตอนนี้ควีนออฟเพนก็ยืนสู้ผมเพราะว่ามีมังกี้คิงบาร์แล้วผมก็เฮกไปผมแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะสูสีกันนะผมตัดเลือดกันไปได้ฮะสโมกมาจังหวะนี้แล้วแบทไรเดอร์มาจับสวยอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วนะดีคลิปติฟายไปที่ในส่วนของทางฝั่งชาโดเดมอนนะฮะก็ตายไปอย่างรวดเร็วครับผมโดนทั้งดาเมจเวทกันล้วนๆเลยนะฮะก็ต้องถอยออกมาก่อนนะผมแต่ว่าต้องถอยยาวๆเลยครับผมไม่งั้นเนี่ยฮะโดนเออร์เชเกอร์สตันอีกแล้วเราโดนเฮกไปวินลันเนอร์โดนเฮกไปอีกฟอสไปเรียบร้อยไปผมแล้วเข้ามาเลยไหมแบ็คกิ้งบาร์มาได้แต่เออร์เชเกอร์ก็ตัดสินใจอันติเมทแล้วกดเมจิกสติ๊กเพิ่มเลือดมาแล้วบังหน้าเคลือบได้สวยครับผมก็ต้องถอยมาก่อนแต่ว่าควีนออฟเพนก็เปียวซ่าต่อแล้วเข้าไปอันติเมทกันเลยทีเดียวครับผมได้ดับเบิลคิวไปด้วยกันนะ